นอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายแถมกึ่งชั่วโมงขณะนี้เวลา 19:33 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองช่วงเวลาช่วงแรก 6:12 ถึงเวลา 1:00 น.ช่วงที่สองก็ทุ่มกึ่งถึง 2:00 น.ช่วงที่สองมาอู้ถึงเรื่องยอดดีของคนความดีของคนนี่อู้กันก็บ่ฮู้จักจบจักสิ้นเนาะช่วงที่สองนี่ก็เลยยกเอายอดดีมาอู้ยอดดีของคนนั่นคือธรรมะคำว่าธรรมะแปลว่าผู้ทรงไว้หมายความว่าทรงตัวอยู่อย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นซึ่งตามตังโวหารต้องอธิบายกันกว้างขวางหลายแง่หลายอย่างถ้าแยกแยะออกไปก็จะบ่ตรงกับความมุ่งหมายสำหรับหลักสูตรการศึกษาในจันนี้ซึ่งมุ่งเฮ่อผู้ที่เข้าใจผู้ที่ปฏิบัติมุ่งที่เอาไปใจหลักนี้ไปเผยแผ่ไปปฏิบัติท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายก็เฮ่อเข้าใจว่ากฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของคนเฮานั่นมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายถูกกับฝ่ายผิด
ถ้าทำอย่างนี้ถูกตรงกันข้ามกับอย่างนี้ก็ผิดถ้าทำอย่างนี้ผิดก็หมายความว่าตรงกันข้ามกับอย่างนี้ถูกกฎแห่งความประพฤติที่ถูกห้องว่าธรรมะกฎแห่งความประพฤติที่ผิดห้องว่าอธรรมนะข้อความสองต้นสองอย่างที่ว่านี้ก็ย่าฮือผู้ที่ฟังอยู่ก็รู้สึกว่าโล่งใจขึ้นพ่องธรรมะนั้นคืออะไรกันแน่ญาติโยมถ้ายังบ่เข้าใจก็ลองพิจารณาเนาะเมื่อเฮาสาวไปถึงต้นต่อแต่แล้วเนี่ยสภาพที่ห้องว่าธรรมะมีอยู่ในจิตเป็นองค์หนึ่งอันเดียวกันส่วนที่มีชื่อเสียงต่างๆบ่ว่าขันติวิริยะกตัญญูสัจจะอันนั้นเป็นอาการของธรรมะท่านผู้ฟังญาติโยมที่เคยอยู่ในเมืองบ่ว่ากรุงเทพบ่ว่าตัวเมืองเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงไฮ้ในเมืองหลวงเนี่ยนะก็คงจะได้หันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอันนี้หลอดไฟฮื้อแสงสว่างอันนั้นตู้เย็นอันนั้นเตาเลดอันนั้นพัดลมโอ้เปิ้นเอาวางขายกันตามห้างร้านถ้าเฮาย้อนไปหาต้นต่อของไฟฟ้าคนหนึ่งออกจากแสงสว่างคนหนึ่งออกจากตู้เย็นคนหนึ่งออกจากเตารีดต่างคนต่างคิดเดินไปสู่จุดกำเนิดไฟฟ้าแล้วกู้คนก็จะพบการที่โฮงไฟฟ้าแหล่งเกิดพลังงานที่เดียวกันแต่ถ้าใช้แสงสว่างก็ได้ทำความร้อนก็ได้ทำความเย็นก็ได้อย่างเอเนี่ยเกิดจากเครื่องปั่นเกิดจากไฟฟ้าแล้วก็มาแบ่งเป็นความเย็นตู้เย็นเนี่ยเครื่องทำน้ำเย็นเนี่ยน้ำแข็งโรงงานน้ำแข็งนี่ก็ยังใช้ไฟฟ้าในการทำงานแป้งเย็นก็ได้แป้งร้อนก็ได้จะทายาทโยมเนาะเนี่ยอันยังต่ออย่างได้นักนะเมืองหนึ่งมีโฮงไฟฟ้ามกโฮงหนึ่งกระป๋อเนี่ยเมืองใดมีพลังงานไฟฟ้าแล้วบ้านเมืองนั้นก็เจริญสว่างไสวธรรมะในตัวคนเฮาก็เหมือนเดียวกันนะญาติโยมมีธรรมะไว้แล้วจะเนี่ยอันยังก็ได้ขอให้มีธรรมะประจำอยู่จะฮักกันได้ก็ฮักอย่างมีธรรมะจะไปดูหนังดูละครก็ได้ดูอย่างมีธรรมะจะไปเอี่ยวไปยังก็มีนะตำรวจเป็นตำรวจเป็นทหารก็เป็นอย่างมีธรรมะตกลงว่าธรรมะบัคัดกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่กับกายส่งเสริมกิจกรรมในชีวิตประจำวันทุกคนเพื่อสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปมีบางคนคิดว่าคนที่มาสนใจธรรมะคนที่ฟังธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนคล่ำคลึเป็นคนหัวโบราณครับแคบอีเนาะข้อนี้หันว่าบ่เป็นความจริงญาติโยมคนปฏิบัติธรรมะนี่ชอบทำงานโดยเหตุผลแล้วก็มีความหวั่นไหวน้อยเลยกลายเป็นคนที่บัดนั้นสมัยคล่ำคลึแต่ถ้าว่าภัยคล่ำคลึแต่ๆก็ปล่อยให้ตัวคล่ำคลึนั้นผิดวิถีของธรรมะพ่อธรรมะมีแต่จะเล่งแล้วคือคนเฮาได้ศึกษาความรู้เพราะปัญญาขึ้นในตัวเพาะบ่มขึ้นมาส่วนที่ว่าย่าคือคนคับแคบในสังคมนั้นก็เป็นการตีความหมายไปในทางที่บ่ถูกธรรมะจะเกิดผลจากทางเดียวคือการปฏิบัติด้วยตามธรรมะบ่ใช่เพียงการอ้อนวอนเนี่ยมีจองอยู่ในมือแต่บ่กลางจองนั้นก็ช่วยหยังเฮาบ่ได้
มียาอยู่ในกระเป๋าแต่บ่กินยายานั้นก็จ่วยเฮือเฮาหายโรคบ่ได้ฉันใดญาติโยมเห็นธรรมะฮู้ธรรมะแต่บ่ได้ปฏิบัติธรรมะธรรมะก็บ่ได้จ่วยหยังการปฏิบัติธรรมะนั้นข้อสำคัญต้องพยายามดึงตัวขึ้นไปหาธรรมะบ่ใจทำบ่ได้แล้วไปชุดเอาธรรมะลงมาหาตัวคือตีความหมายให้ย่นลงผลที่สุดตัวเฮาก็บ่มีวันดีขึ้นเหมือนคนอยากอยู่ที่สูงแต่ว่าบ่ค่อยขึ้นดอยบ่ค่อยขึ้นสูงนะก็เลยโน้มเอาดอยนั้นมาหาตัวมันสุดวิสัยนะมันใจมันบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังญาติโยมอย่างที่ว่ามาแล้วธรรมะนี่เป็นอุปกระแก่การงานกูยังเพื่อความเจริญก้าวหน้าความสุขอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญแต่ถ้าจะอู้กันให้ชัดเนาะแถมกรรมหนึ่งเฮาอาจจะจำกัดความได้ว่าธรรมะสำคัญคือเนี่ยให้คนเฮาเป็นคนดีธรรมะเขาติไหนติ นั่นก็ดีพ่อแม่มีธรรมะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีลูกมีธรรมะก็เป็นลูกที่ดีครูมีธรรมะก็ครูที่ดีพระมีธรรมะก็พระที่ดีผัวเมียมีธรรมะก็เป็นผัวเมียที่ดีอ่ะนักเรียนมีธรรมะก็เป็นนักเรียนที่ดีตำรวจมีธรรมะก็ตำรวจที่ดีทหารมีธรรมะก็เป็นทหารที่ดีธรรมะแห่งใดแห่งใดที่มีธรรมะแห่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกู้ที่กู้แห่งมีธรรมะอยู่ความดีย่อมบ่มีสิ้นไปจากที่นั่นแม้แต่คู่ต่อสู้กันถ้ามีธรรมะก็ได้รับการชมจากคู่ต่อสู้ที่ดีว่าเขาการแล้วแต่เขาการอย่างมีธรรมะนะแต่ว่าถ้าว่ามีธรรมะก็คนชนะก็หันใจมีความหันใจมีความสรรเสริญเนาะสาธายาติโยมท่านสาธุชนใจเย็นเย็นกะกะเดียวก็โทโยมเข้าใจฮ้อนแต่นะแต่กี้ก็มีคนหนึ่งลายหนึ่งเปิ้นถ้าจะล้อจังหวะอยู่ฮะเนาะไม่ได้จะได้กดโทสักเตื่ออีกกะใจเย็นเย็นกะเดี๋ยวโอ้ไปถึง45ก่อนห่างเวลาไว้15นาทีสุดท้ายเนาะก็โทรมาอ้าวญาติโยมชนะก็อย่างมีธรรมะการก็มีธรรมะฉะนั้นธรรมะก็เลยได้รับการเรียกร้องไปกู้หนกู้แห่งตั้งแต่อยู่ในเวียงจนถึงบ้านนอกตั้งแต่โรงเรียนถึงวัดตั้งแต่วัดถึงชุมชนในบทในวิหารจนถึงทั่วบริเวณนะความผิดพลาดของมนุษย์มีอยู่น้อยตัดติว่ากูคนต้องการให้คนอื่นแสดงธรรมะต่อตัวแต่ตัวเฮานี่บ่นำปาในการแสดงธรรมะแก่คนอื่นเนาะเอาละปอละญาติโยมโอ้ธรรมะไปกันเดียวโยมเขาก็จะกล้าศรัทธาเขาก็จะเบื่อโอ้ท่านอาจารย์ท่านพระครูยังก็มุมีกะธรรมะมาได้จะได้โทรสักเถอะ นั่นนั่นเอามือไปกดใส่เพลงออกมาเอาก่อนที่จะเปิดสายนี่ก็จะประชาสัมพันธ์อยู่2งานเนาะงานแรกก็วันที่14มันพวกก็ได้ประกาศแถมกรรม14กันยาก็คือวันผู้วันฮือนี่ที่วัดปัตตานเจริญนี่จะมีพระป่า 9:00-10:00 นี่นะไผว่างก็เจอเนอะเนาะวันที่14กันยายนเป็นวันเดือน12ออก8ค่ำงานพระป่าสามัคคีของคุณแม่กันดาศรีเนตรพร้อมลูกหลานเปิ้นได้เอามาร่วมบุญที่วัดปักตังเจริญบำรุงพระพุทธศาสนาวันที่14กันยา
แล้วแถมงานหนึ่งก็จากเดิมวันที่14นั่นก็เลื่อนไปเป็นวันที่19เนาะศรัทธาญาติโยมวันที่19ก็18นั่นก็อาตมาเขาก็มีหลายๆโตนจะไปนอนก็เดี๋ยวจะปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ขอเวลาเปิ้นวันเสาร์ก็เวลาอาตมาน่ะก็เนาะวันที่18ถ่ายทอดไปเลยตั้งแต่8 18นาฬิกาโอ้จับเวลากันพอดีรวดถ่ายทอดไปเลยคืนวันที่18ก็ติดตามรับฟังที่ 94.50 นี้เนาะตั้งแต่6โมงแรงเนาะท่านผู้ฟัง18 18นี่หรอวันเสาร์ที่18เนอรวดมาเจ้าวันที่19เปิ้นมีงานอะหยังวันที่18 19กันยานี่18ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเนาะมาค่ำทำวัดสวดธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็เปิ้นจะสนทนาธรรมกันเนาะพระสงฆ์หลายตนเนอะพระคุณเจ้าหลายรูปจะไปจุ่มนมกันที่บนหม่อนดอยนางแก้วที่เปิ้นสร้างศาลาแล้วก็ที่เปิ้นจัดงานไปตะวันมันซื่อนี้สนทนาธรรมกันอุจาภาษาธรรมกันเนอในคืนวันที่18เมื่อคืนนะโอ้เกี่ยมกันเนอญาติโยมเนอไผใครไปเอียวหาก็ไปหมู่ใกล้หมู่หิมเนาะเมื่อแล้วนี่นอนสองตนเนี่ยแท้นอนสองตนก็มาสองตัวนอนไปนอนไปกิ่งไม้หักตกใส่หลังคาบ่โหไผมาขว้างหลังคานี่เป็นว่ากิ่งไม้มันจุ่มเนาะมันหักมันกิ่งไม้มันแห้งแล้วมันตกลงหลังคานะมันเป็นแผ่นเม็ดทันชิดเม็ดทันชิดมอกสังกะสีเนี่ยก็ตกบึ้มดังขนาดเอาไปนอนอาตมาไปนอนโดยท่านชัยวัฒน์ตุลุงยองก็วันที่18นี่ไผ่ไม่ได้ไปเมื่อวัน19ก็ไปเอวหาแมลงก็ได้ดูมันใจว่าวันกับคืนนี่ไม่ได้ไปเห็นเลยนี่ก็ไม่ได้ความละเนาะวันที่18เริ่มส่วนวันที่19ก็มาเจ้าเพิ่งก็จะมีการทำวัดเจ้าสวดมนต์วันที่19นั่นก็จะตานขันเข้ากันตานสั่งตานทำกันเนอะวันค่ำอะตั้งแต่8โมงเกินถึง4โมงเกินแต่ก็ไผจะตานทำเป็ดตะพีก็ดาครัวมาเนอะดาสั่งมาอาตมาก็จะตานตวยแป่งสั่งไว้2แกนจะได้แป่งคนเดียวก็เก็บไว้ตั้งเมื่อไปเตะทำวัดสันขยอมสันสายโอ้หันการเตะเปิ้นงามเป็นกุ๋ยก็เลยเก็บไว้เอาของดิบของบูดของเน่าออกเป็นพริกกาเป็นนั้นหอมก็คัดออกไปเหลือกะของแห้งแล้วถึงวันที่19มาก็เอาของสดก็ใส่ใหม่แล้ววันนี้ก็ไปแหมได้มาแหมกุ๋ยโอ้จับพอดีได้ดังใจจัดการทำอยู่สองกันการทำเป็ดตะพีกับมหามุรณิปานสูตรการเฮกับท่านเจ้าคุณท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมแล้วก็การเฮกับป่อที่ได้ถึงแก่กรรมไปในวันที่19การทำสองผูกการทำเป็ดตะพีกับมหามุรณิปานสูตรภายจะไปร่วมบุญด้วยกับ10โมงถึง11โมงถ้าว่าเฮาใครการทำเป็ดตะพีให้ฟังทำเป็ดตะพีกะ10โมงถึง11โมงเนาะวันที่19อันนั้นเฉพาะทำเป็ดตะพีไปรวมกันทั้งเลยแล้วก็เตดผูกเดียวกับปอเอากันเตดเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์เอาปอนด้วยกันแต่ว่าคนอื่นทยอยไปไปจะไป8โมงก็เตด8โมงไปไป9โมงก็เตด9โมงไปกี่โมงก็เตดอันนั้นทยอยไปเนาะดาครัวดาหยังไปวันที่19เป็นวันอาทิตย์นะจะไปวันที่18มาแรงก็ได้ไป19มาตอนไป19มาแรงก็ได้ตึก4โมงเกินต้องอันเนอะอันนี้ก็แจ้งญาติโยมส่วนครัวที่จะเอาไปตานนั่นก็เน้นเป็นอาหารเครื่องใช้เป็นสบู่ยาสีฟันเป็นผงซักผ้าเป็นของที่เขาจะจัดใส่ถุงยังชีพได้
พราะว่าสิ่งของทั้งหมดคณะสงฆ์ได้ปรึกษากันแล้วจะมอบให้อำเภอเมืองป่อเป้าไปแจกให้กับผู้ยากไร้คนไข้ติดเตียงผู้พิการคนเฒ่าเองนะอันนี้เป็นจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ที่ตั้งใจร่วมกันไว้อย่างนี้เนาะญาติโยมเนาะอันนี้คือญาติโยมถวายแก่สงฆ์แล้วสงฆ์ประกาศจัดสรรไปส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่จนถึงสามเณรรูปสุดท้ายที่เหลือสังมเณรก็เป็นของอุบาสกอุบาสิกาที่เหลือจากอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวน้อยตัวใหญ่สี่ตีนสองตีนห้าตีนบ่ได้เอาไปกินไปใช้ก็บ่เป็นบาปเป็นกรรมอันยังอ่ะอุปโลกโดยเนาะเอาละภัยจะโทรก็โทรกันนี้ข้างแถม8-9นาทีวันนั้นก็ไปตานธรรมจักรด้วยกันเนอธรรมจักรนี่อาตมาก็คือช่างเปิ้นเฮงคือได้วันที่18พออาตมาก็จะไป18ขาไปจะไปแหว่เอาธรรมจักรช่างแกะสลักไว้โยมแม่กันดาศีเนตรกับโยมสุมาลีเจตาเปิ้นร่วมกันไงธรรมจักรเกือบเม็ดก่อนเป็นไม้สักเจริญปอนอ้าวฮะปาจันไผฮะไผฮะโอ้ปอดตันปอดตันแม่ท้องอ่ะเออวันนี้มาสายแหลกด้วยวันนั้นได้ขึ้นไปเอวกะโอ้หาเวลาไปหนึ่งช่วง18-19ได้ค่ะโอ้ตานตั้งแต่วันนี้ไปเลยตั้งแต่เดือน12ออกค่ำจนถึงเดือน12รับปุ่นอ่ะโอ้ว่าไปเลยเออเปิ้นเฮ้อเวลาตึงเดือนก่อนตั้งแต่เดือน12ออกค่ำจนถึงเดือน12รับเอาเขาว่านี่ถ้าฟังคำเขาฟังตุ๊เจ้านี่ฟังคำเขานี่ตุ๊เจ้ากันเขาไปตานได้ตลอดทุกวันตั้งแต่12ออกค่ำถึง12ดับนี่มันยำจำได้ซ้ำดีกะจะตุเพราะคนเฮาบางทีก็มีความเชื่อจะตานวันนั้นติกันแน่มันนองตุ๊เจ้าก็กินบะเป๊ะเดี๋ยวนี้ต้องปรับใหม่กันเขาจะไปชุ่นกันอย่างเอาวันเดียวเพื่อนตึงคือคนบอกคือคนหลายชุ่นหลายหรอจะเดินปนแม่สวยเนาะว่าจะได้วันนี้โมทนาเนอเสียงเบาไป0998366322นั่นที่ก็เขาก็ว่าไปเลยเอาหยังมาอุ้มฮู้บ่มีหลักฐานเอากำข่มกำโคหยังบ่ฮู้มาอู้กันผัวตายเมียบ่ได้ตันตายโหงบ่ดีตันในวัดน่ะตันในวัดบ่ได้กินอีหม่าตันบ่ใจวัน12เป้งนั่นจะบ่ได้อีหม่าเขาที่ไหนมาว่าบ่ฮู้นะมันบ่มีในตำราเนาะญาติโยมทั้งหลายว่าไปเลยอ่ะแล้วก็ถามว่าแล้วไผว่าเขาว่านะเขามีไหนก็บ่ฮู้เขามันออกลูนหูเปิ้นตานตั้งแต่เดือน12ออกค่ำจนถึงเดือน12ดับปุ่นช่วงห่วงเดือนนี้ห่วงเดือนเปิ้นจะเดินปนอ้าวจากแม่แก้วบาดจะได้แม่แก้ว 94.5 พวกก็ก่อยมาฟังกันแถมอ้าวโมทนาก็บอดีลืมเนอะญาติโยมก็ไปร่วมกันหาโอกาสไปแล้วก็วันผู้วันฮือในเพื่อจะขนเล็กขนหินขึ้นแล้วนะใครว่างก็ไปช่วยเด้อวันจันทร์วันการนี่เจริญปน
จากที่ไหนมาจากว่าวังเจริญเจ้าวังเจริญอำเภอหยังจังหวัดหยังอำเภอวังเหนือตำบลวังเกียวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเจ้าหมดทนาดีแล้วไม่กับสีไก่เดี๋ยวนี้ไปใกล้อาตมาไปชั่วโมงเกินแล้วนะถึงละโดยนางแก้วใหม่นี่สองชั่วโมงญาติโยมเขาอยู่เวียงเป้าชั่วโมงเดียวจะกับถึงกันหูมันบักไก่ล้อมเดี๋ยวแวบเดียวใหม่นี่หนาใจกับแท้ไก่ว่าอาตมาช่วงก่อนนั้นไปติดเว้นติดมาใกล้ๆงานหน่อยนะไปถึงวันอ่ะสุดท้ายนี่ยังไปนอนบนทำก่อนใครใจไปเนี่ยเห็นดูถ้าเปิ้นแล้วเราก็จะโอ้โหจะให้แปลงก็ไม่ได้แปลงอ่ะใครใจไปช่วยกันเนี่ยจะเลิศปนไปจ้าพระพุทธเจ้าฟังเด้อจากที่ไหนจากที่ไหนจำได้จ้าที่ไหนมูเนอร์แม่เลื่อนเส้นต่อแม่นก็นี่จ้าเบิ้นแล้วไม่ได้หนูหาโอ้ไปเป็นยังอ่ะดีแล้วโทรมาก็ม่วนแล้วสายต่อไปเจริญพรจากที่ไหนจากปังอายเจ้าอ๋อปังอายเนาะว่างก็ไปแถมเนอะเออไปแถมตั้งใจไปดีๆเออ19บนดาครัวดาสั่งต้มใจไปดีๆแปลงใจนิ่มๆเนี่ยกำนั้นนะคนก็ตึงบ่หลายละแม่กันก็จะเตรียมครัวเตรียมอย่างใจอ่ะเปลี่ยนแต่ถ้าตั้งใจถ้าซื้อครัวไว้แล้วจะไปก็ได้นะ14อาตมาก็ตึงจะไปนะอาตมาจะอยู่หั่นมาตอนเออนะกะเนื้อว่าซื้อไว้แล้วแต่ถ้าคนที่เกียมไว้แล้วเนี่ยซื้อครัวไว้แล้วเนี่ยไปได้อยู่มีเฉพาะของแท้ทําได้ซื้อเดียวก็เป็นหยังเนาะขอบคุณเด้อโมทนาหมดเวลาลงเห็นละตั้งบ้านยกเขาก่อนปล่อยมาเอออย่าไปเขาว่าเขามาแจ้งหันเขามาแจ้งหันนะมันปรุงปล่อยนั่นกะนั่นกะจะไปฟังคำเขาเนาะเขามันออกลูนหูอยู่ดีมีสุขบอกตั้งเมื่อใดเมื่อเดิมยังแบบเปลี่ยนความคิดเตื่อเอาก็แล้วฮะนะเปิ้นบอกเฮ้อแล้วก็ยังเก่าอยู่อีน่ะแล้วฮะนะคนบ่เดียวทำบุญแล้วค่ําได้เกณฑ์น่ะออนไลน์เอาอย่าโอนปุ๊บแล้วเฮายังบ่ยอมปรับพฤติกรรมเปิ้นบ่ฮือไปศูนย์กันนักบ่ศูนย์กันหลายบ่ฮือไปรวมกลุ่มกันบ่ใจกาเฮาทำไมบ่คิดใหม่เกิดยังบ่เดียวเนี่ยอาตมานั่งอยู่ได้รอเสียงยังไปออกแถวลำปางแถวเวียงเอาเป้าทำไมบ่คิดอ่ะมึงอ่ะจะเอาอย่างเก่านะไปได้ใหญ่แต่ถ้าเพิ่นจะเชื่ออย่างนั้นก็แล้วแต่เพิ่นเด้ออย่าตานวันนั้นก็แล้วแต่จริงเนี่ยคนเฮายังกินตึงวันน่ะมันเจ๊ก็วันนั้นวันเดียวโลไปถ้ากินก็วันที่12เป็งอีโอ้ไม่ได้มันจะได้ปนน่ะ12เป็งจะตานแหมก็ได้มันก็อันนั้นก็แล้วแต่มันพวกจะมาอู้ฟังแถมกรรมเนาะสำหรับวันนี้เวลาหมดไปแล้วอายุวันโนสุขังพลัง